้เรามาอยู่ที่แกลเลอรี่แบบไพรเวทที่ชื่อว่าอะไรนะเวนไลท์กิฟต์ยูเลมอนมันต้องขนาดนั้นเลยวะไหนโชว์ดิเพชครับใช่ก็คือว่าวันนี้เรานัดพี่ที่เขาแสดงงานที่นี่อยู่ใช่ไหมชื่อศิลปินชื่อว่าอะไรนะชื่อพี่ซับมานีพี่ซับมานีใช่โอเคก็คืออย่างวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนิทรรศการที่อยู่ที่นี่กันว่างานจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่นี่โอเคนะไปเลยไปเลยไปไปชุดแรกๆใช่ไหมคะที่ชุดแรกๆใช่ก็จะเป็นแนวแบบเรียลลิสติกอิลลัสเทชันอะไรประมาณนี้ก็จะมาปี2012-2014อะไรประมาณนี้ก็จะประมาณแต่ก็คือไม่ใช่แบบเป็นชุดแรกที่วาดเลยใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานอีกรูปแบบนึงหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานประมาณอ๋อเป็นแบบสีน้ำเป็นแบบว่าพี่เริ่มต้นมาจากการวาดสีน้ำวัดวิวัฒน์วังเพราะว่าแบบเดิมแบ็คกราวด์เป็นสถาปนิกแล้วก็วาดแบบคนแบบทั่วๆไปที่เขาวาดกันก็ตอนนั้นเราก็ใช้วิธีแบบเหมือนบันทึกการเดินทางเวลาเราไปเที่ยวเวลาเราเจออะไรสเกจนู่นนั้นนี้ก็เก็บภาพมาวาดบ้างหรือว่าไปวาดตามสถานที่ก็เริ่มพัฒนามาเป็นงานอิลลัสเทชันมากขึ้นแบบหมายถึงว่าวาดจากสิ่งที่คิดอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าแค่อาจจะไม่ได้เบาลงกว่าใช่
่ทำเริ่มทำงานก็ประมาณปี2009ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสมุดตั้งแต่แบบไปวาดรูปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมีสเก็ตเตาที่บ้านครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสเก็ตทั่วไปเลยคือเมื่อก่อนชอบสเก็ตเป็นสมาชิกกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์ไงจำปะมันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะใช่เป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าชวนกันไปสเก็ตทุกเดือนหมายถึงว่าไปตามสถานที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะนัดไปเดือนนี้ไปที่ไหนเดือนนี้ไปที่ไหนแล้วตอนนี้ยังไปอยู่ป่ะอ๋อพี่โดดหมดแล้วแยกตัวออกมาแล้วตัวแล้วนอกจากว่ามันเป็นสเก็ตชี่แบบเฮ้ยอยากไปจริงที่นี่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดเป็นแบบวัดวังอะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยไปเพราะว่าไม่ได้สายใช่พี่เบื่อวัดวังอ่ะแต่ถ้าเป็นบ้านชุมชนแบบไม้สนิมเข็งขาอะไรเงี้ยไปแบบไปชุมชนตลาดน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วจะแบบมีไปสเก็ตด้วยกันที่ต่างประเทศก็มีจะมีเหมือนเรียกว่าจะเป็นเอเชียสเก็ตวอล์กเหมือนกับว่ารวมหลายชาติไปสเก็ตด้วยค่ะสเก็ตเมืองเขาใช้เหมือนเป็นการโปรโมทท่องเที่ยวของเมืองอะไรแบบนี้ก็จะเป็นสเก็ตไอเดียซะส่วนใหญ่ก็จะมีเล่มเล็กๆเงี้ยเวลาแบบพกขึ้นรถไฟฟ้าได้เวลานั่งสเก็ตบนรถไฟฟ้าได้นั่งยาวๆเมื่อก่อนจากสถานีสีลมนะเนาะไปจนถึงอ่อนนุชสยามถึงอ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยาวๆหน่อยประมาณนี้ก็จะมีหลากหลายมีทั้งสเก็ตดินสอสเก็ตนู่นนั่นนี่เขียนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จะเป็นช่วงเหมือนเราหาสเก็ตไอเดียอะไรเงี้ยให้ดูแล้วก็อธิบายงานแต่ละชิ้นให้ฟังเลยอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างอันนี้คืองานเซรามิกของพี่ได้สนใจติดต่อได้นะคะติดต่อได้เลยใช่มันเมื่อกี้พี่เขาพูดเกี่ยวกับว่าส่วนใหญ่งานของเขาก็จะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรเงี้ยใช่แต่แบบงานเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบสไตล์เขาสไตล์เขาคือสไตล์ใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่างานพี่เขาคือแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสไตล์มากเลยอะแบบมันมีสเปซมีรายละเอียดที่ถูกแบบลดทอนมาจากเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มเดิมของมันอะไรเงี้ยเป็นต้นไม้ก็อาจจะแบบลดทอนมาเป็นก้านเป็นใบเป็นอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่แบบฟอร์มที่แบบถูกตายตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยบางครั้งก็ดูเป็นแบบระวังหกนะระวังตกนะดูเป็นปะการังเป็นอะไรอย่างนี้ใช่คือมันแบบสามารถเราสามารถจินตนาการได้หลายแบบว่าแบบมันคืออะไรมันเหมือนเดิมมาแหละนะก็แบบมีเยอะแยะมากก็ถ้าเกิดใครอ่ะสนใจมาชมก็ต้องติดต่อทางที่นี่มาใช่ไหมใช่ติดต่อทางที่นี่มาเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างทางการแต่ว่าถ้าใครสนใจติดต่อก็ต้องทักมาบอกล่วงหน้าแล้วก็นัดล่วงหน้าโอเคนะคะโอเคก็วันนี้ก็ดีมากๆขอบคุณพี่ศิลปินพี่ตุ๋ยมากๆที่พาเรามาชมกันแต่ว่าตอนนี้พี่เขาไปแล้วโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย